สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีแคปบูอายุ EP 3นะครับอ่ะเป็นไงครับผมซึ้งอ่ะคือมีโมเมนต์ของแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของแม่อะไรเงี้ยรู้สึกอะไรก็ทัดไปหมดเลยอ่ะดูแบบอยากจะร้องไห้มันอินไปหมดเลยอ่ะกับทั้งสองโมเมนต์อะไรเงี้ยดีมากเนาะดีมากแล้วนักแสดงแต่ละคนคือเล่นดีมากเล่นคนลุกอ่ะน้องน้ำตาลผู้ปกครองเกือบทุกคนครูอาจารย์เพื่อนเพลงประกอบละครคือทุกอย่างมันเฮ้ยซีรีส์แบบพรีเมียมอ่ะแบบลักชัวรี่ ทุกตัวละครช่วยกันส่งเสริมบท ใช่มันดูขลังตัดต่ออีกเสียงอีกการลำดับภาพโอ้โหทุกอย่างแบบปัง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 อ่ะสุดยอดมากจริงๆเป็นซีรีส์แบบดีมากๆโคตรดีคือที่อยากที่ชมอ่ะเราคิดว่าหนึ่งนะถ้าเราเป็นทีมงานเราจะรู้สึกว่าบทเกาหลีเขาทำไว้ดีอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนเกาหลีไหมเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์อีพีนี้ก็คือเนื้อเรื่อง 100% 100% เลยเหรอค่ะที่ว่ามีทุกอย่างที่ได้ดูเวอร์ชันไทยซึ่งถ้าเกิดคอนเฟิร์มจากคนที่ดูมาแล้วเนี่ยว่าแบบเนื้อเรื่องมัน 100% ใช่ปะเรารู้สึกว่าเขาทำแตกนะไม่ถึงว่าทำแตกอ่ะมันตีโจทย์แตกคือในเนื้อในเมื่อบทอ่ะมันดีอยู่แล้วแสดงว่าการถ่ายนักแสดงทุกอย่างต้องส่งให้ถึงแล้วเรารู้สึกว่าในฐานะที่เราไม่เคยดูของเกาหลีมาก่อนอ่ะมันโอ้โหคือถ้าเกิดเล่นไม่ถึงอ่ะบทขนาดนี้อ่ะบทใช้คำว่าบทขนาดนี้บทนี้ไม่ได้เล่นกันง่ายๆนะโว้ยจริงๆซ้อนฉันชอบซีนก้อยแก้วกับของมีกับมีนมากเลยนะที่แบบว่าการต้องสารภาพผิดอ่ะเออแล้วแบบรู้สึกผิดมากอะไรเงี้ยคือมันสื่อได้ถึงแบบความที่เขาแบบทำผิดพลาดไปจริงแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นผู้ถูกเขาเรียกแหละโดนใส่ร้ายก็ยังยื่นมือมาช่วยมาแบบมาดึงตัวเองจากทุกตรงนั้นขึ้นมาเลยก็ทำให้ตัวเองแบบยิ่งรู้สึกผิดว่าเฮ้ยเราได้ไปทำร้ายคนที่เขาไม่ได้ทำร้ายไม่ได้หวังร้ายกับเราอะไรเงี้ยก็ยังก็สอนนิดๆหน่อยๆช่วยเตือนสติอ่ะเบสซีนครับผมแต่ละคนมีเบสซีนยังไงอะไรแบบนี้ก็ชอบซีนที่คุณครูสอบสวนแล้วก็อ่ะตัวไมล์ที่อยู่ในใช้ชีวิตเป็นมีนสารภาพว่าตัวเองเป็นคนกระทำอะไรเงี้ยซึ่งโกหกแต่ว่าเหมือนทำให้ตัวก้อยแก้วได้รู้สึกว่าเหมือนเตือนสติอ่ะชอบซีนนี้ไม่มีอะไรพูดมากแต่ว่ามันเห็นด้วยที่ไดอะล็อกและบทและแฟลแบ็กทุกอย่างอินมากพี่ซีก็ชอบที่ก้อยแก้วแบบวาดรูปมาใส่ไว้ในล็อกเกอร์อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นหนึ่งซีนแต่ที่ชอบมากที่สุดคือซีนที่แม่ว่าละฉันเลือกไม่ผิด อันนั้นก็คือเป็นซีนที่ชอบเหมือนกันแต่ว่าซีนที่ชอบจริงคือซีนที่เหมือนมีเขารู้ความจริงกลับมาจากสาวว่ายน้ำใช่ปะแล้วเขาก็ไปเจอแม่ที่ห้องอะไรเงี้ยเหมือนรู้ความจริงแล้วแบบเหมือนมาว่าแม่แบบเหมือนแม่แบบแม่ขอโทษนะลูกที่แม่เข้ามารบกวนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วท้ายที่สุดกลายเป็นว่าแบบเหมือนมีนก็คว้าไปก่อนแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่คือด้วยการปูเรื่องของทั้งหมดมาตึ๊ดมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันวิเศษจังเลยฉากนั้นแบบโอ้ยคือมันเป็นโมเมนต์ของไมล์ที่ขาดแม่มาตลอดชีวิตใช่แล้วในช่วงเวลาที่เขาจำความไม่ได้เนี่ยจำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาได้เจอกับความรักของแม่ซึ่งเขาไม่เคยได้รับเลยและจนวันหนึ่งเขากำลังจะต้องเดินจากตรงนี้ไปซึ่งเป็นความรักที่เฮ้ยเขาเพิ่งจะได้แต่ต้องไปอีกแล้วมันไม่ใช่ฉันใช่มันไม่ใช่ฉันแล้วทำไมฉันต้องมาอยู่อะไรตรงนี้อะไรเงี้ยสรุปว่านี่คือเขาจำได้หมดแล้วใช่ไหมเขาจำความจำเขากลับขึ้นมาแล้วเพราะว่าพอเขาได้เห็นภาพนั้นใช่ไหมเขาก็คือเขาก็ได้กลับไปอย่างที่เราเห็นก็คือกลับไปที่บ้านเกิดปราจีนบุรีไม่ใช่บ้านเกิดดิสถานที่ที่เขาเคยอยู่มันจะมีเหตุอะไรที่ทำให้กลับมาค่ะเราดูใน EP ต่อไปสปอยอ่ะไม่ได้สปอยเธอก็เห็นตัวอย่างเธอก็รู้อ่ะสปอยตรงไหนอ่ะเหตุคืออะไรอะมันจะมีเหตุให้กลับมาเนี่ยเธอมาทุบไหมไม่ก็คุณแม่ก็พูดอยู่มันจะพูดอะไรวะเธอมาเป็นฉันไหมคนที่รู้เรื่องราวแล้วต้องมานั่งดูแล้วก็พูดอะไรไม่ได้เธอลองมาเป็นฉันดูไหมฉันรู้มึงพูดอยู่ใช่ไหมฉันไม่ได้สปอยแต่ตัวอย่างมันก็พูดมาแล้วว่าคุณแม่บอกว่าอะไรเพราะว่าถ้ามึงสปอยนี่คือทุบนะต้องเป็นไตเติ้ลซื้อบัตรทุบหลังไม่คนดูที่สปอยผ่านแชทอะทุบไม่ได้นะแต่เนี้ยทุบได้ก็คุณแม่ก็บอกอยู่ว่าเธอมาเป็นมีนให้ฉันได้ไหมมันก็สมผลมันเขาเลยมันก็เป็นคำที่ฉันพูดว่าอาจจะมีเหตุผลอะไรอย่างนี้มีอะไรไม่มาเรียนหรอวันนี้หนูไม่ใช่พี่มีนนะคะเธอจะช่วยฉันพิมพ์ในตัวจดนี้เป็นมีนให้ฉันได้ไหมหนูนะไม่เอากลับมาหรออะไรให้ฟังรู้ไหมแต่ว่าอย่าเชื่อทั้งหมดที่เราพูดนะเรามันเป็นคนขี้โกหกยิ่งกว่าเราอีกเหรอมีนาราคือชื่อจริงของเราห้องเราจะมีนักเรียนใหม่ใหญ่เข้ามามาแล้วอีทอกฝัน
ที่ไม่กล้ามาแล้วว่าเธอไม่ต้องหยุดหยุดเธอไม่ต้องห่วงหรอกที่เธอบอกว่าอ่ะพอก้อยแก้วไปแล้วแบบทำไมมันเล่าเร็วอะไรเงี้ยเขารู้ความจริงปมมันยังมีอีกเยอะแล้วก้อยแก้วจะได้กลับมาอีกปะไม่คือในเวอร์ชันเกาหลีก็คือเขาก็ย้ายโรงเรียนไปเลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะได้มีพูดถึงมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะคือเหมือนแบบว่ามันเป็นซีรีส์ที่มันมี16ตอนเนาะคือมันเหมือนมันเป็นสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาที่โอมีนจะต้องเจอก็คือมายที่อยู่ในร่างที่เป็นมีนมายอยู่ร่างมีนชิปเปอร์ฉันไม่รู้จะอธิบายมายที่เป็นเดอะชิปเปอร์แล้วนะล่าสุดเป็นเดอะชิปเปอร์แล้วมายที่มาอยู่ในชีวิตของมีนถูกต้องค่ะเออแต่ล่าสุดคืออีดากลับมานะใช่อีทีดาวานอนดารุณีเธอส่งมาทำไมรีแคปรีแคปนิดนึงไม่มาเรียนหรอวันนี้หนูไม่ใช่พี่มีนนะคะเธอจะช่วยใช้ชีวิตต่อจากนี้เป็นมีนให้ฉันได้ไหมเธอจะช่วยใช้ชีวิตต่อจากนี้เป็นมีนให้ฉันได้ไหมอันนี้แสดงว่าแม่เนี่ยพออ่านจดหมายปุ๊บก็เลยเก็ตเลยว่าเฮ้ยลูกตัวเองมีคู่แฝดแล้วพยายามจะกลับมาที่แบบมาตามหาลูกแล้วก็ไม่ได้มาตามหาลูกดิมาตามหามายให้ช่วยไปเป็นมีนได้ไหมอะไรอย่างงี้แต่จริงๆนะแม่บอกว่าฉันชอบคำที่แม่บอกนะว่าเธอช่วยไปเป็นมีนให้ฉันได้ไหมให้ไปฉันจะบอกแม่ว่าอะไรปะได้แล้วฉันก็จะเป็นมีนไงเป็นมีนฉันจะช่วยเป็นมีนให้คุณแม่เองห้าบาทฉันช่วยเป็นมีนให้คุณแม่เองถ้าแม่ถามว่าเป็นมีนให้ได้ไหมฉันจะถามว่าฉันจะอยู่ในตำแหน่งอะไรของวงนี้หรือฉันเป็นนักร้องนำมือเบสตีกองหรืออะไรเขาถามกันว่าอะไรตกลงเป็นอะไรกันถ้าคุณแม่ถามว่าเป็นมีนได้ไหมฉันก็จะถามแม่ว่าแม่จะให้ฉันอยู่ที่ตรงกลางใช่ไหมใช่ฉันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคุณแม่แม่ฉันไปทางท็อปท็อปหรือว่าคุณแม่จะให้ฉันไปที่บนถ้าแม่ถามฉันว่าฉันอยากเป็นมีนใช่ไหมช่วยเป็นมีนให้หน่อยฉันจะบอกว่าช่วยเลือกชุดให้หน่อยได้ไหมมีนอยากใส่ชุดไปเดินพรมแดงฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องเป็นมีนใช่ไหมถ้าแม่ถามว่าแม่บอกว่าให้หนูเป็นมีนได้ไหมหนูก็จะถามว่าหนูอยากเป็นแจมค่ะเพราะว่าบอกใจตัวเองว่าอยากมากมายไปตายหัวใจจนคุมไม่อยู่กลัวเธอนานจะรู้แอบรักเธอมากนานเท่าไหร่แล้วถ้าหมายว่าเรามีนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วค่ะมาทุกมีนแล้วมึงแต่ถ้าไม่แต่ถ้ามายบอกว่าหนูไม่เป็นมีนได้ไหมหนูอยากเป็นมายใช่หนูก็จะบอกว่าหนูขอร้องเพลงอันเลิฟหรือแม่จะให้หนูร้องเพลงเลิฟต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่แม่รู้จักมายไหมไม่ถ้าแม่บอกว่าไม่ใช่เป็นมีนหนูอยากจะกลายเป็นไม้หนูจะบอกแม่ว่าได้แต่หนูขอขึ้นดอยก็โอเคเลยมาฟ้าอ๋อไม้ปวดมืออยากให้กูได้กีหรือสุดท้ายถ้าแม่อยากให้หนูเป็นมีจริงหนูเป็นมีก็ได้แต่หนูไม่อยู่นาราได้ไหมหนูไปอยู่ที่กรุงเทพได้ไหมนาลามันไกลมีนาราหนูขอเป็นมีไปอยู่นาราทีวานะมีอยากอยู่กรุงเทพมีไม่อยากอยู่นราธิวาสมีอยู่กรุงเทพหนูขอเป็นมีนเทพบาลนครมีนบ้านนครไปหยุดไม่อยู่แล้วคนดูถามว่าพี่คะอันนี้หนูได้อะไรจากการรีแคปหนูดูคลิปรีแคปไปว่าหนูดูคลิปตลกว่าจะบอกต่อครับกลับมาค่ะโอ๊ยไม่มาเรียนหรอวันนี้หนูไม่ใช่พี่บีนนะคะเธอจะช่วยฉันชิวได้ต่อจากนี้เป็นมีนให้ฉันจับให้เราคุณอย่าขำสิเธอช่วยฉันชิวโอ๊ยเธอจะช่วยฉันชิวได้ต่อจากนี้กดข้ามไปค่ะอันนี้รู้เลยมึงเป็นมีนแล้วเนี่ยมีใน Twitter เลยนะโอ้ย1 2 3แล้วก็เห็นว่า1 2 3มีเหมือนจะพูดอะไรกับกันแต่ว่าอย่าเชื่อทั้งหมดที่เราพูดนะเรามันเป็นคนขี้โกหกยิ่งกว่าเราอีกเหรอมีนารา
คือชื่อจริงของน้องพี่ดาราอีกว่าพี่มินไม่อยากอยู่ดาราแล้วมินอยากอยู่กลุ่มเป๊มึงโฟกัสให้ถูกจุดเลยเรื่องกำลังเรื่องกำลังเข้มข้นน่ะมึงกูไม่ได้การจะตายกันเลยพูดกันไม่ได้จบไม่ไหวหรอมีสมาชิกใหม่มาจากโรงมาจากที่เก่าเป็นเด็กใหม่ค่ะเอออุ๊ยมีเด็กใหม่เข้ามาอุ๊ยใครอ่ะแนนโนกอุ๊ย from the hell เพื่อนที่มาจากนรกนะคะแนนโนกเดี๋ยวเอ้ยบ้าอยู่นะติดหน้ามาผมยาวไปหน่อยว่าบ้าแนนโนกผมสั้นหรือผมยาวผมสั้นผมสั้นใช่ๆเออแต่ก็ประมาณนี้แหละประมาณบ้าประมาณบ้าธิดาธิดามีเล็บมั้ยเป็นแนนโนกตอน EP 4เราก็จะได้รู้ว่าธิดากลับมาทำไมเออธิดามาทำไมอ่ะต้องรอดูต้องรอดูใช่ไหมเออปังมากหน้าเขาเจือนๆป่ะเจือนดีงงป่ะเพราะมันเจอคนที่ตายไปแล้วแล้วมาจำได้มาก็ต้องจำได้ดิเพราะว่าจำได้แล้วหรือว่าจำมาได้แค่บางส่วนน่าจะจำได้จำแต่พยายามเป็นมีนอยู่ว้าวทุกคนต้องรู้ว่าช่วยมาเป็นมีนให้ฉันได้ไหมไม่ได้จบอ่ะคลิปนี้ไม่ได้จบก็มาลองก็มารู้ๆกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเพราะว่าธิดามาเห็นคนที่แบบเอ้าทำไมมาอยู่ที่นี่แล้วต้องคนตายใช่น่าจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้ธิดาต้องสืบไปสักอย่างมีนาลาจบค่ะจบคลิปนี้ใช่ป่ะใช่มีนาลาป่ะที่มาอยู่ธิดาชื่อไอ้มายชื่ออะไรนะธิดาไม่มายชื่ออะไรชื่อจริงมายมานิตามานิตาโอเคครับค่ะไม่ได้พี่ได้เหรอได้ต้องได้บ้างแหละได้บ้างแหละก็คือไม่อยากให้ทุกคนเครียดเพราะว่าเออมันแบบมันก็เรื่องมันก็หนักอยู่แล้วเออแบบพอหลังดูเสร็จแล้วมาผ่อนคลายผ่อนคลายเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะปิดเลยอ่ะปิดมึงปิดเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ที่สำคัญต้องกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปเราก่อนใครนะครับค่ะอ่าลืมอย่าเพิ่งต้องไอ้นี้ด้วยป่ะแล้วทุกคนก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับเม้นก่อนเข้านอน X Who Are You นะคะก็มาร่วมสร้างโมเมนต์ในแฮชแท็กได้นะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแฮชแท็กชื่อว่าเม้นก่อนเข้านอน X Who Are You ค่ะครับโอเคไปกันดีกว่าค่ะไปกันก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังทุกคนจะมีความสุขคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับแล้วสรุปว่ามีนอยู่ไหนนาราติวา